CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมปรัชญานะครับวันนี้เราเฝ้าเดียวกันในพระธรรมผู้วินิจฉัยในบทที่19ข้อที่16ไปถึงข้อที่30ครับผู้วินิจฉัยบทที่19ข้อ16ถึง30ในเย็นวันนั้นผู้อาวุโสคนหนึ่งเข้ามาเมื่อเลิกงานจากไร่นาแล้วชายนั้นมาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาอาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาส่วนชาวเมืองนั้นเป็นคนเบนยามินเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นคนเดินทางที่ลานเมืองผู้อาวุโสจึงถามว่าท่านมาจากไหนและจะไปไหนเขาตอบว่าพวกเราเดินทางจากเบธเลเฮมในยูดาห์จะไปที่แดนไกลโพ้นแห่งเทือกเขาเอฟราอิมซึ่งข้าพเจ้ามาจากที่นั่นข้าพเจ้าไปเบธเลเฮมในยูดาห์มาและข้าพเจ้ากำลังจะไปยังพระนิเวศของพระยาเวไม่มีใครเชิญข้าพเจ้าเข้าไปพักในบ้านเลยพวกเรามีฟางและอาหารสำหรับลาอีกทั้งอาหารและเหล้าองุ่นสำหรับข้าพเจ้าและภรรยากับคนรับใช้ที่อยู่ด้วยพวกเราไม่ขาดสิ่งใดเลยผู้อาวุโสจึงพูดว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านเถิดถ้าท่านขาดสิ่งใดข้าพเจ้าขอเป็นธุระทั้งสิ้นเพียงแต่อย่าค้างคืนที่ลานเมืองเลยเขาจึงพาชายนั้นเข้าบ้านเอาอาหารให้ลาต่างก็ล้างเท้าของตนแล้วก็กินและดื่มขณะที่พวกเขากำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นนี่แน่คนเมืองนั้นที่เป็นคนอันธพาลมาล้อมบ้านไว้ทุบประตูร้องบอกผู้อาวุโสผู้เป็นเจ้าของบ้านว่าส่งชายที่เข้ามาอยู่ในบ้านของแกมาให้เราข่มขืนชายเจ้าของบ้านก็ออกไปพูดกับพวกเขาว่าอย่าเลยพี่น้องเอ๋ยขอทีอย่าทำชั่วเช่นนี้เลยเมื่อชายคนนี้มาอาศัยบ้านของข้าแล้วอย่าทำเรื่องบัดสีเลยนี่แน่นี่คือลูกสาวพรหมจารีของข้าและเมียน้อยของเขาข้าจะพาออกมาให้ท่านเดี๋ยวนี้จงข่มขืนหรือทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเถิดแต่อย่าทำเรื่องบัดสีกับชายคนนี้เลยแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมฟังเสียงชายนั้นจึงฉวยภรรยาน้อยของตนผลักนางออกไปให้พวกเขาเขาทั้งหลายก็ข่มขืนนางอย่างทารุณตลอดคืนจนรุ่งเช้าพอรุ่งสางพวกเขาก็ปล่อยนางไปเมื่อฟ้าแจ้งผู้หญิงนั้นก็กลับมาล้มลงที่ประตูบ้านของชายนั้นซึ่งสามีของตนพักอยู่นอนที่นั่นจนสว่างรุ่งเช้าสามีของนางก็ลุกขึ้นเปิดประตูบ้านเพื่อจะออกเดินทางนี่แน่ภรรยาน้อยของเขานอนอยู่ที่ประตูบ้านโดยมืออยู่ที่ธรณีประตูเขาจึงบอกนางว่าลุกขึ้นไปกันเถิดแต่ไม่มีคำตอบเขาจึงเอานางขึ้นหลังลาชายนั้นก็ลุกขึ้นเดินทางไปบ้านของตนเมื่อถึงบ้านแล้วก็เอามีดหั่นศพนางออกเป็นท่อนๆได้12ท่อนแล้วจึงส่งไปทั่วเขตแดนอิสราเอลทุกคนที่เห็นก็พูดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครเคยพบเคยเห็นตั้งแต่สมัยคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์จนถึงวันนี้จงตรึกตรองปรึกษากันดูแล้วก็ว่ากันไปเถิดในตอนนี้นะครับข้อที่16ถึงข้อที่30นั้นก็จะมาถึงเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมทีเดียวครับเมื่อหนุ่มเลวีคนนี้ชายเลวีคนนี้นะครับก็มาอาศัยอยู่ในบ้านของผู้อาวุโสผู้อาวุโสคนนี้ก็ทำการเลี้ยงดูปูเสือเป็นดูเหมือนกับมีเรียกว่าอัจฉาใสมีมิตรภาพที่ดีนะครับก็ทำหน้าที่ที่ดีทีเดียวนะฮะปรากฏว่าในขณะที่กำลังดื่มกินกันอยู่นั้นก็มีอันตรพาลมาแล้วก็มาร้องเอาตรงๆเลยนะครับข้อ22บอกว่าทรงชายที่เข้ามาอยู่ในบ้านของแกมาให้เราข่มขืนประโยคมีเท่านี้ครับทรงคนในบ้านของแกมาให้เราข่มขืนมีมาเฟียกลุ่มหนึ่งแล้วก็มาด้วยจุดประสงค์ชัดเจนเลยว่าจะข่มขืนเป็นโฮโมเซ็กชวลครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในดินแดนของคนอัมโมไรต์ในซีกนั้นในแผ่นดินคานาอันนั้นนะครับแต่ชายเจ้าของบ้านก็ปฏิเสธว่าอย่าเลยพี่น้องขอทีอย่าทำชั่วเช่นนั้นเขาบอกว่าอย่าทำชั่วเช่นนั้นประกาศว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำชั่วแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับการที่เราเห็นคนอื่นกระทำผิดเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายแล้วก็ทำจริงๆอันนี้ไม่แปลกครับแต่การที่ใช้วิธีที่ผิด
ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับโดยการที่บอกว่านี่ในข้อ24นะครับนี่แน่ลูกสาวพรหมจารีของข้าและเมียน้อยของเขาจะพามาออกมาให้ท่านเดี๋ยวนี้จงข่มขืนหรือทำอะไรก็ตามใจชอบอย่าทำเรื่องบัตรสีกับคนนี้วิธีแก้ไขปัญหาใช้วิธีที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีคำปฏิเสธหรือทัดทานจากคนเลวีมันไม่เหมือนกับอุตส่าห์ลงทุนเดินทางตั้งไกลนะครับลอนแลมมาจนถึงเผ่ายูดาที่เบ็ดเลเฮมเนี่ยแล้วก็มาพาภรรยาน้อยกลับดูเหมือนแสดงความรักความทุ่มเทแบบนั้นทีเดียวแต่พอเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยผักใสไม่ปกป้องไม่ทราบว่าเป็นได้ยังไงซึ่งอันนี้มันชวนให้คิดว่าเวลาที่เขามาตามภรรยาน้อยหรือมาตามทาสคนหนึ่งกันแน่นางบำเลอคนหนึ่งหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีความสวยงามมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่มีคุณค่าทางใจในแง่ของการที่จะเหมาะสมเป็นคู่ชีวิตคู่ครองหรือคนที่จะเรียกว่าภรรยาเพราะฉะนั้นเขาใช้สิ่งนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาผมชวนคิดอย่างนี้ว่าเรื่องแบบนี้คนหนึ่งก็เกือบจะทำผิดไปแล้วนึกออกไหมครับซึ่งท่านก็คงจะรู้ดีนั่นคืออับราฮัมเวลาที่อับราฮัมเดินทางแล้วเลยเข้าไปที่จากเนเกบเข้าไปเนเกบก็คือดินแดนนี้แหละครับดินแดนเนเกบก็คือต่ำลงไปตรงนี้นะครับแถบนี้ทั้งหมดลงไปจนถึงภูเขาซีนายหรือเข้าไปทางอียิปต์นั่นคือแผ่นดินเนเกบแล้วไปถึงตรงอียิปต์ก็ไปบอกว่าซาราเป็นน้องสาวซึ่งถ้าเขาเชื่อจริงๆเขาก็เตรียมออกไปเป็นเมียแล้วเห็นไหมครับแล้วนี่คือบาปที่ท่านอาจจะไม่เคยคิดว่ามันผูกพันตกทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้แล้วเวลาที่ครั้งที่สองก็เป็นดินแดนในของคนอโมไรนี่เนี่ยอาบิเมเลกเนี่ยนะครับก็ไปบอกเขาอีกว่าซาร่าเป็นน้องสาวก็เกือบจะต้องเสียเมียไปเห็นไหมฮะเวลาที่แก้ปัญหาเนี่ยรุ่นใหญ่ก็ทำไว้ถ้ามีพับผักใสคนที่เป็นเมียไปเลยแล้วก็มาถึงรุ่นนี้ก็เหมือนกันคนเลวีซึ่งเป็นตัวแทนของเรียกว่าคนประชาชนแล้วก็เป็นคนของพระเจ้าก็ผักใสภรรยาน้อยออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าหัวใจตายหรือเปล่าครับเขาทำอย่างนั้นได้แล้วมันไม่ต้องจินตนาการเลยว่าถ้าพวกบ้าเลือดพวกนี้ต้องการจะข่มขืนผู้ชายได้และผู้หญิงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นด้วยเหตุนี้หายไปทั้งคืนในข้อ26บอกว่าเมื่อกลับมาตอนฟ้าแจ้งนั้นก็ล้มอยู่ที่ประตูนั่นแปลว่าขาดใจตายทุกทรมานจนขาดใจตายครับผู้ชายคนนี้แค้นเอาศพแบกไปเสร็จแล้วเมื่อถึงบ้านแล้วก็หั่นศพอันนี้เป็นฆ่าหั่นศพซึ่งปกติไม่ควรทำต่อคนตายนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ว่าทางซีกไหนของโลกก็ถือว่าการตายเป็นเรื่องของการสิ้นสุดและเขาจะไม่ไปทำหรือไม่ให้เกียรติศพแต่ว่าผู้ชายคนนี้คนของพระเจ้าหั่นศพคนเลวีในบทที่18 19นี้ทำอะไรที่มันแปลกซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของคนของพระเจ้าที่เรียกว่าเลวีเลยครับสังเกตไหมฮะแล้วต้องการแก้แค้นส่งนี่ออกไป12เป็น12ชิ้นนี่เป็นเรื่องที่แบบใครเปิดห่อศพเลยออกมาแล้วก็เห็นเฮ้ยนี่อะไรนี่ส่วนแขนนี่ส่วนขาส่วนตัวส่วนคอใครเปิดมาได้หัวมาก่อนนี่ก็คงจะช็อกตาเหลือกเลยนะครับแล้วก็บอกเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยตั้งแต่ความเหี้ยมโหดต่างๆหรือสิ่งที่มันดุร้ายต่างๆตั้งแต่ออกจากอียิปต์มาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่น่าจะโหดร้ายเท่ากับตอนนี้เลยเขาก็เลยต้องสืบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วในที่สุดเขาก็พบว่าเป็นเรื่องของชาวกิเบอาแต่คนเบนจามินไม่ยอมตัดสินกับคนเผ่านี้คนของตัวเองกับปกป้องอันธพาลโดยอาจจะเรียกว่าถูกใส่ไคร้เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าโดยคนเลวีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทุกคนพูดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เคยพบมาก่อนตั้งแต่สมัยคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์จนถึงวันนี้จงตรึกตรองและปรึกษาดูว่าเราจะทำยังไงว่ากันไปเถิดสาเหตุก็คือผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาจะมาข่มขืนฉันแล้วไม่พอเนี่ยนะเขาจะฆ่าฉันและเมื่อเขาข่มขืนฉันไม่ได้เขาก็ไปข่มขืนเมียของฉันอาจจะเพิ่มสีสันความโหดร้ายให้กับชาวกิเบอามากขึ้นจริงครับกิเบอาทำผิดและผิดอย่างรุนแรงแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่น่าคิดตรงที่ว่าเผ่าเบนจามินเพราะเหตุใดจึงปกป้องคนอันธพาลอย่างนั้นก็คงอาจจะเป็นการที่ใส่สีสันเพิ่มเติมจนให้กลายเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังจนกระทั่งอีก11เผ่านั้นลุกฮือขึ้นเพื่อจะแก้ไขความถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขเดี๋ยวพระเจ้าจะต้องเอาเรื่องแน่นอนแต่เมื่อถ้าแก้ไขก็จะต้องมีวิธีต่างๆ
แต่ก็ต้องเริ่มจากวิธีถูกต้องก็มีการเจรจากันแต่เมื่อเจรจาแล้วไม่สำเร็จก็จะเกิดสงครามขึ้นครับเรื่องทั้งหมดมาจากผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนเลวีแม้ไม่มีชื่อของเขาแต่พฤติกรรมชีวิตของเขาสร้างปัญหาจริงๆครับวันนี้บทเรียนของเราก็คือว่าเราเป็นผู้ปกป้องประชากรของพระเจ้าใช่หรือไม่เราเป็นคนที่ยึดในพระคำของพระเจ้าหรือยึดตัวเองเรากำลังยึดพระคำพระเจ้าเพื่อจะให้อภัยหรือเรายึดพระคำพระเจ้าเพื่อจะแก้แค้นคนเลวียึดพระคำพระเจ้าว่าเราเป็นเผ่าเป็นพี่น้องเป็นชาติต้องแก้แค้นสิ่งที่มันผิดพลาดอันนี้เราสามารถมีพระคำและบิดนิดหน่อยเพื่อให้มันเข้าทางเราในผลประโยชน์ของเราแทนที่เราจะบิดใจของเราให้มันกลับมาตรงกับทางของพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเกิดผลในชีวิตของท่านครับเราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าองค์สูงสุดพระองค์เจ้าค่ะความเห็นแก่ตัวความพัวพันกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีมักจะหล่อหลอมอุปนิสัยของเราอย่างไม่ดีด้วยเหตุนี้เปาโลจึงบอกว่าเราจะต้องถวายชีวิตของเราต่อพระองค์และสวมอุปนิสัยใหม่พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ถอดทิ้งชีวิตเก่าอุปนิสัยเก่าที่อาจจะอยู่ในตัวเราอย่างไม่รู้ตัวพระองค์เจ้าข้าเราไม่อาจจะเรียกว่าแค่เป็นคนเลวีหรือคนของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราต้องมีพฤติกรรมสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์ด้วยพระองค์เจ้าข้าเป็นนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นไม่งั้นการใช้ชีวิตของเราเราจะบิดเบือนพระคำเพื่อเข้าฝ่ายเราและเพิ่มความรุนแรงขึ้นด้วยความเห็นแก่ตัวของเราจึงขอพระเจ้าทรงนำความโกหกเหล่านี้ห่างไกลจากเราเสมอจึงขอพรนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกท่านที่เข้ามาเฝ้าเดี่ยวกับ CGN TV นะครับถ้าท่านรู้สึกได้รับพรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างท่านเขียนเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเข้ามาตอบคำถามหรือที่จะอธิษฐานอย่าลืมบอกต่อกันไปชักชวนกันนะครับให้เข้ามาร่วมกันเฝ้าเดี่ยวในรายการของ CGN TV Living Life ครับ